ะไรเหรอคะของนำโชคเหรอมันให้ความรู้สึกดีมากกว่านำโชคครับอันนี้ชินพี่ชายผมซื้อให้ผมเป็นของขวัญวันเกิดครบอายุ8ขวบชินบอกว่าผมจะเป็นหมอครับสุขสันต์วันเกิดนะชนเดี๋ยวอธิษฐานก่อนแล้วค่อยเป่าอธิษฐานเหรอก็ชนอยากได้อะไรล่ะนี่อธิษฐานปุ๊บได้ปั๊บเลยนะชอบไหมถ้าชนอยากเป็นหมอชนต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเหรอคะงั้นน้าว่ามันน่าจะเรียกว่าเครื่องนำทางนะเพราะทุกครั้งที่หมอชนมองหมอชนจะนึกถึงพี่ชายใช่ไหมนึกถึงครับแต่ว่าพี่ชินกับน้องกระต่ายไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วไม่มีใครอยู่กับผมแล้วครับมีสิหมอชนยังมีนะมีหมอประภาสแล้วก็มีเพื่อนๆที่แผนกผมต้องกลับแล้วครับขอบคุณสำหรับผัดสายบัวกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับนะครับอร่อยมากครับ